ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ Safe 50 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการพักตัวลงต่อหลังจากที่รับข่าวในเรื่องของผลการประชุมเฟดไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าพวกพันเนี่ยยังคงดิ่งลงต่อเนื่องโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวเลขภาคการผลิตของจีนแล้วก็สหรัฐรวมถึงตัวเลขกิจกรรมภาคธุรกิจในแถบยูโรโซนก็ทำให้มีความวิตกในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของหลายๆประเทศโดยทั้งนี้เนี่ยล่าสุดในส่วนของ Moody เองก็มีการประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร15แห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงในส่วนของ JP Morgan แล้วก็ Morgan Stanley เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดทุนก็เป็นปัจจัยลบที่เข้ามาเพิ่มเติมที่ทำให้ในส่วนของตัว Safe 50แล้วก็ Safe 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะพักตัวลงตามทิศทางของตลาดต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของตัว S50U12 วันนี้มีโอกาสจะปรับตัวลงทดสอบระดับ786ถึง790จุดได้ดังนั้นถ้าหากว่ามีสถานะรองอยู่ก็ให้ปิดสถานะออกไปก่อนแล้วก็เน้นเป็นการเปิดสถานะช็อตโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ805จุดส่วน Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็ขึ้นมายืนเหนือระดับ1เท่าอีกครั้งโดยเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่ระดับ 1.49 เท่าส่วน Put Call Open Interest ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.02 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ Put Option ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนและอิงทางพักตัวต่อดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะลองคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาเทสต์820ถึง830จุดหากต้องการถือสถานะต่อเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Safe 50ดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งก็แนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงโดยการช็อต S50M12ส่วน Single Stock Future วันนี้แนะนำ2ตัวคือ IRPC M12 แล้วก็ PTM 12โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ดิ่งลงต่อเนื่องเป็นแรงกดดันต่อหุ้นในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานแล้วก็ในส่วนของกลุ่มปิโตรทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของ IRPC M12 เนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากสัญญาณทางเทคนิคหลังจากที่ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็เครื่องมือเทคนิคทุกตัวส่งสัญญาณพักตัวลงต่อก็มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบโลก่อนหน้านี้ที่ระดับ 3.70 บาทแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.90 บาทส่วน PTM 12เมื่อวานปิดแท่งเทียนเป็นสีดำยาวแล้วก็ราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นโดยมีในส่วนของเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify Stochastic ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อมองแนวรับอยู่ที่ระดับ318จุดแนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ330บาทส่วน Commodity Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็Brent Crude Oil Future ต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของราคาSpot Gold ก็ปรับตัวร่วงลงหลังจากที่หลุดระดับ1,600เหรียญต่อออนโดยก็ได้รับแรงกดดันจากการที่นักทุนเนี่ยผิดหวังในเรื่องของQE3 หลังจากที่เฟดเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณในเรื่องของการออกมาตรการ QE3 ออกมาแต่ว่าเป็นการต่ออายุ Operation Twist แล้วก็ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนสหรัฐแล้วก็ในส่วนของยูโรโซนก็ทำให้ในส่วนของตัว Spot Gold เนี่ยยังคงดิ่งลงต่อเนื่องเช้านี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 1,564 เหรียญต่อออนก็ยังมองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 1,550 เหรียญต่อออนส่วน Spot Silver ก็ร่วงลงเช่นเดียวกันโดยลงมาอยู่ที่ระดับ 26.90 เหรียญต่อออน
ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงอีก 0.99 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 88.38 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็เป็นอีกแรงกดดันหนึ่งต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ3เดือนรับตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของหลายๆประเทศแล้วก็ช่วงเช้านี้เนี่ยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ครึ่งรับในส่วนของข่าวที่ Moody Investor Service ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารชั้นนำ15แห่งของโลกก็มองในส่วนของตัวราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในวันนี้ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อได้โดยทั้งนี้ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้ก็มองว่าอาจจะเป็นตัวที่ช่วยจำกัดการอ่อนค่าได้บางส่วนแต่ก็ยังคงต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำบิดน้ำดันดิบเบรนท์ระหว่างวันว่าจะร่วงลงแรงมากน้อยแค่ไหนส่วน Gold Future วันนี้ก็แนะนำให้ช็อต GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 ตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบระดับ 23,850 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,100 บาทส่วน Silver Future แนะนำให้ยังคงถือสถานะช็อต SBM 12ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ900บาทสำหรับ Brent Crude Oil Future เน้นเป็นการช็อต BRN 12แล้วก็รอทำกำไรบริเวณ 2,800 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 2,950 บาทส่วน USD Futureวันนี้มองว่าน่าจะเทรดดิ้งลองในส่วนของ USD M12 ได้แล้วก็อาจจะเปิดสถานะลองเพิ่มถ้าหากว่าสามารถผ่านขึ้นไปเหนือระดับไฮเดิมที่ 31.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 31.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ